ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับเอกพลดีบุญมีนายชุมแพรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสถานการณ์ของโอไมครอนหรือว่าโควิด-19ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ติดกันง่ายแล้วก็แต่ก็ไม่แสดงอาการใดทั้งสิ้นซึ่งหลายๆคนเองเนี่ยก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่นะครับว่าการที่เราออกไปสถานที่ต่างๆหรือว่าสถานที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะได้มีการรับเชื้อหรือว่าไปแพร่เชื้อจากผู้อื่นได้โดยในครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆทั่วโลกเลยนะครับว่าโควิด-19สายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างและก็มีอีกหนึ่งวิธีในการรักษาที่ทางการแพทย์หรือว่าหลายๆประเทศเองเนี่ยที่ได้พูดถึงนั่นก็คือไอเวอร์เม็กซิมนะครับซึ่งจะเป็นการรักษาอีกแขนงหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาร่วมพูดคุยและถึงรายละเอียดของการรักษาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มาตรการต่างๆที่แต่ละประเทศเนี่ยได้มีการรับมืออยู่ในปัจจุบันนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนแก้ไขปัญหาอย่างไรซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.อัชชลาชลายนนาวินรองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับในส่วนของสถานการณ์โควิด-19 โดยรวมตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ค่ะตอนนี้ในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็อังกฤษค่ะก็เริ่มที่จะเห็นอัตราการติดเชื้อเนี่ยที่ลดลงแล้วนะคะส่วนทางกับประเทศไทยค่ะที่ตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าก็ยังเป็นช่วงขาขึ้นอยู่นะคะถึงแม้ว่ายังพบผู้เสียชีวิตอยู่ก็ตามนะคะแต่ว่าพบว่าในวอร์ดรักษาผู้ป่วยโควิดนะคะอย่างเช่นในประเทศอินเดียเนี่ยก็เริ่มที่จะว่างแล้วนะคะจากการติดเชื้อตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากเลยค่ะของประชากรในอินเดียนะคะก็ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะรวมไปถึงทั้งแคนาดาออสเตรเลียนะคะก็มีจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงค่ะแล้วก็แนวโน้มของเนเธอร์แลนด์นะคะถึงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นแนวโน้มของกราฟเนี่ยที่เริ่มลดลงแล้วค่ะรวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจนเข้าโรงพยาบาลด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้เนี่ยในอังกฤษเนี่ยค่ะก็ยังเป็นเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนชนิด BA.1 นะคะที่มีการติดเชื้อมากที่สุดค่ะแต่ก็พบว่าในอนาคตเนี่ย BA.2 เนี่ยก็เริ่มที่จะมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อชนิดนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยนะคะที่มีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อเนี่ยก็ลดลงด้วยรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมนะคะรวมไปถึงไซโตไคน์สตรอมนะคะที่เป็นอาการรุนแรงของการติดโควิดเนี่ยก็มีจำนวนที่น้อยลงค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือแพทย์หลายคนค่ะก็อยากที่จะเห็นงานวิจัยเนี่ยนะคะที่เสนอ efficacy เนาะหรือว่าประสิทธิภาพของการติดเชื้อตามธรรมชาติหรือว่า natural infection นะคะว่ามีมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างทำได้ยากเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะต้องไปตรวจวัดนะคะคนที่มีแอนติบอดีของโควิด-19 แล้วก็ดูซิว่าอัตราการติดเชื้อของคนเหล่านี้เนี่ยมันจะมีกลับมามากน้อยแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ได้รับวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะศึกษาได้ค่อนข้างยากนิดนึงครับแล้วในส่วนของการรักษาล่ะครับอาจารย์ซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราได้มาพูดถึงโนวาแวคซึ่งมีหนึ่งวัคซีนที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะรอคอยนะครับอีกหนึ่งการรักษาที่เป็นที่พูดถึงนะครับนั่นก็คือไอเวอร์เม็กซิมเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นการรักษาแบบไหนนะครับอาจารย์หรือว่ารายละเอียดเป็นยังไงครับค่ะในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการต่อสู้กับโควิดมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วนะคะคุณอู๋ครับจนกระทั่งเนี่ยบางคนเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะเราจะต้องอยู่กับโควิดตลอดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอัตราการเสียชีวิตของโควิดของประชากรเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตสะสมเนี่ยก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างในประเทศไทยเนี่ยวันนี้ก็รู้สึกว่าจะ22คนนะคะในวันพฤหัสนะคะทำให้ผู้ติดเชื้อบางคนเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้ตนเองเนี่ยค่ะมีชีวิตรอดหลายคนนี่นะคะก็หันไปหายาหรือว่าวัคซีนค่ะที่ไม่ได้รับการรับรองจาก FDA นะคะซึ่งบทบาทหน้าที่สำคัญของ FDA อะค่ะ
ก็คือการประเมินอาหารแล้วก็ยาด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะในการพิจารณาว่ายาหรือว่าอาหารชนิดใดเนี่ยปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่นะคะดังนั้นเนี่ยในบางกรณีเนี่ยหากยาที่ FDA เนี่ยมีการประเมินว่าไม่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้รับการรับรองจาก FDA ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็มีการเติบโตของการบริโภคยานะคะที่มีชื่อว่าไอเวอร์เมคตินค่ะซึ่งเป็นยาที่เชื่อว่าสามารถป้องกันแล้วก็รักษาผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยได้ซึ่งยาไอเวอร์เมคตินเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยาสำหรับรักษาสัตว์ที่ติดเชื้อจากการติดปรสิตแล้วก็มนุษย์นะคะซึ่งก็ต้องใช้ในปริมาณที่จำกัดด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็พบว่ามีรายงานค่ะว่าผู้บริโภคยาชนิดนี้นะคะก็มีการบริโภคในผู้ป่วยหนักหรือว่าผู้ป่วยที่รักษาตนเองที่บ้านค่ะหรือว่า self medication นะคะโดยเชื่อว่ายาชนิดนี้เนี่ยจะรักษาแล้วก็ป้องกันโควิดได้ค่ะมันแล้วมันต่างอะไรกับการที่เราเหมือนว่าฉีดวัคซีนหรือว่าผลอันตรายของการฉีดวัคซีน mRNA กับการรักษาด้วยไอเวอร์เมคซินเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับจ๊ะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยนะคะไอเวอร์เมคซินเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะติดเชื้อแล้วก็รับประทานเพราะว่าเชื่อว่ามันจะทำให้อัตราการรุนแรงอะค่ะจากการติดเชื้อเนี่ยลดลงอะนะคะหรือว่าใช้ในการรักษาโควิดแต่บางคนเนี่ยเขาเชื่อว่าสามารถป้องกันการติดโควิดได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะหากจากการใช้เพื่อการรักษาจริงๆเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยยาเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์นะคะที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อรักษาการติดเชื้อเนี่ยจากเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นปรสิตต่างๆที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยติดเชื้อซึ่งก็ยังไม่มีข้อมูลนะคะที่เชื่อถือได้ว่ายาชนิดนี้จะสามารถป้องกันแล้วก็รักษาโควิดได้ค่ะอันนี้คือที่ FDA บอกนะคะนอกจากนี้ค่ะการใช้ยาชนิดนี้ในปริมาณที่มากเนี่ยค่ะก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์อีกด้วยค่ะซึ่ง FDA ก็กล่าวว่าหากแพทย์อนุมัติให้ใช้ไอเวอร์เมคตินเนี่ยก็ควรที่จะใช้เท่าที่แพทย์สั่งเท่านั้นหากไม่ได้มีการสั่งจากแพทย์เนี่ยก็ไม่ควรที่จะนำมาใช้ในการรักษาตัวเองหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะโดยใช้ดุลพินิจของตัวเองเนี่ยค่ะก็ไม่ควรในขณะเดียวกันค่ะก็มีอีกฝั่งนึงเนาะว่าอย่างในโอคลาโฮมาเนี่ยก็มีผลที่เป็นเซเนเตอร์เนี่ยเขาก็ออกมาพูดบอกว่าจำกัดการใช้ไอเวอร์เมคตินเนี่ยสำหรับประชากรที่อยู่ในโอคลาโฮมาอะไรเงี้ยค่ะคนก็ออกมาเถียงแล้วก็ออกมาพูดกันมากมายเลยว่าจริงๆแล้วนะกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่รู้ทางด้านของประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินเพียงพอควรจะให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์มากกว่าที่จะสั่งว่าควรใช้หรือว่าไม่ควรใช้อย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่นะคะแต่ก็มีผลการศึกษาจาก American Journal of Therapeutics ค่ะที่เสนอผลการวิจัยว่าการใช้ไอเวอร์เมคตินเนี่ยสามารถที่จะลดการรุนแรงของการติดเชื้อโควิดได้นะคะนอกจากนี้ค่ะจากข้อมูลของศาสตราจารย์ดร.ศิวัฒน์พงษ์เพียงจันทร์นะคะที่ได้มีการให้ข้อมูลไว้นะคะเขาก็บอกว่าหากมีการแบ่งกลุ่มการทดลองของผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยก็มีการแบ่งที่ประเทศอิหร่านค่ะออกเป็น2กลุ่มด้วยกันโดยกลุ่มนึงเนี่ยได้รับการรักษาโดยไอเวอร์เมคตินแต่กลุ่มนึงเนี่ยไม่ได้รับนะคะก็พบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาโดยไอเวอร์เมคตินเนี่ยค่ะมีอาการไออาการหายใจไม่สะดวกแล้วก็ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของอาการของผู้ติดเชื้อซาร์โคฟ2เนี่ยลดลงค่ะคุณอู๋ส่วนไอเวอร์เมคตินเนี่ยนะคะเจอร์นอลเขาก็บอกว่าเป็นยาที่ปลอดภัยสำหรับการนำมารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ค่ะแล้วก็ช่วยลดอาการทางอายุรศาสตร์อันเนื่องมาจากการติดเชื้อนะคะซึ่งประสิทธิภาพในการรักษาซาร์โคฟ2เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณยาโดยจะต้องใช้ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของผู้ป่วยด้วยในแต่ละรายนะคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยมันก็ยังต้องอาศัยการศึกษาเพิ่มเติมค่ะกับกลุ่มแซมเปิลที่มีมากขึ้นด้วยในอนาคตนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการศึกษาที่มีกลุ่มแซมเปิลเนี่ยที่ได้รับการทดลองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่ค่ะซึ่งทาง Journal เนี่ยก็บอกว่าเหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นยาเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ป่วยโควิดนะคะที่มีอาการไม่หนักมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผลการวิจัยของกลุ่มประเทศที่มีการใช้ไอเวอร์เมคตินเนี่ยเป็นการ
ถ่ายพยาธิอย่างสม่ำเสมอค่ะเช่นกลุ่มประเทศในแอฟริกาหรือว่ากลุ่มประเทศที่มีอัตราผู้ป่วยติดเชื้อซาร์คอฟ2ที่ต่ำกว่ากลุ่มประเทศที่ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่ากลุ่มที่ถ่ายพยาธิอย่างสม่ำเสมอเนี่ยค่ะก็จะมีอัตราการติดเชื้อเนี่ยที่ต่ำกว่ากลุ่มประเทศที่ไม่ได้มีการใช้ไอเวอร์เมกตินในการถ่ายพยาธิอย่างสม่ำเสมอซึ่งโดยทั่วไปไอเวอร์เมกตินเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยค่ะเขาก็ใช้เป็นยาถ่ายพยาธินะคะซึ่งการทดลองของผู้ป่วย45คนนะคะเขาก็บอกว่าระดับความเข้มข้นของไอเวอร์เมกตินในพลาสมาของผู้ป่วยโควิดเนี่ยก็มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการลดจำนวนการติดเชื้อไวรัสของร่างกายด้วยนะคะซึ่งมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าผลข้างเคียงอะค่ะในยาถ่ายพยาธิของไอเวอร์เมกตินเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้แบบเหมือนกับว่าไปฆ่าเชื้อไวรัสซาร์คอฟ2ในร่างกายของมนุษย์ด้วยหรือว่าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของซาร์คอฟ2เนี่ยค่ะในร่างกายของมนุษย์นะคะแต่ก็ยังไม่มีผลยืนยันที่ชัดเจนจนกระทั่งเป็นที่น่าเชื่อถือต่อ FDA ได้ว่าสามารถที่จะใช้ไอเวอร์เมกตินเนี่ยในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแต่ก็ควรที่จะอยู่ในการวิเคราะห์นะคะหรือว่าดุลพินิจของแพทย์ค่ะในการที่จะให้ผู้ป่วยใช้ไอเวอร์เมกตินค่ะซึ่งตั้งแต่ฟังอาจารย์มาเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนไข้สามารถเลือกได้ด้วยไหมครับเพราะว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาก็ปล่อยสิทธิหรือว่าวิธีการในการรักษาตามหลากหลายทางวิทยาศาสตร์เองถ้าสมมติแพทย์แนะนำแล้วถ้าสมมติเราไม่ได้รับการรักษาที่ดีหรือที่สมควรเราสามารถเปลี่ยนวิธีการรักษาได้ไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าควรอยู่ในดุลพินิจของแพทย์มากกว่านะคะครับเพราะว่าการที่เรารักษาเองเนี่ยค่ะในบางครั้งเนี่ยเราใช้ปริมาณยาที่มันมากเกินไปอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีผลที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ยกตัวอย่างนะคะคุณอู๋อย่างตูต้าไทโอนอย่างเงี้ยค่ะในทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้ในแง่ของการที่ทำให้ไตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันมีผลข้างเคียงค่ะก็คือทำให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยขาวขึ้นเนื่องมาจากว่ามันมีผลต่อเมลานินในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็มีคนที่ใช้กูต้าไทโอดเนี่ยค่ะมาฉีดให้กับตัวเองเนี่ยค่ะบางคนใช้ในปริมาณมากๆเนี่ยก็ทำให้เกิดว่ามีปัญหาทางด้านสายตาทำให้ตามองไม่เห็นเพราะว่ามันมีผลต่อในเม็ดสีในตาด้วยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าในบางกรณีอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้ปริมาณที่มากเกินไปจนอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังก็ได้อะไรเงี้ยนะคะครับแสดงว่าด้วยการศึกษาของไอเวอร์เม็กซิมเองเนี่ยเมื่อช่วงก่อนหน้านี้คือเหมาะกับการรักษาในส่วนของปรสิตเองแต่แพทย์ทางเลือกเนี่ยอีกหนึ่งทางที่เขามาพูดถึงก็คือมันสามารถช่วยเหลือในการบรรเทาอาการของโควิด-19ได้ใช่อันนี้นี่สิ่งที่ผมเข้าใจนะอาจารย์ถูกต้องไหมครับค่ะอาจารย์คิดว่ามันก็น่าจะเป็นผลข้างเคียง อีกด้านหนึ่งของยาที่มันอาจจะยับยั้งปรสิตได้แล้วในตัวยามันก็อาจจะยับยั้งในเรื่องของเชื้อโควิด-19 หรือว่าซาร์คอฟ2ได้อะไรเงี้ยนะคะคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังไม่มีผลการวิจัยที่มีแซมเปิลขนาดใหญ่มากๆจนเราสามารถที่จะเชื่อถือได้ว่ามันสามารถทำได้จริงๆซึ่งในบางครั้งเนี่ยถ้ามันมีอาการหนักมากๆหรือว่ารุนแรงมากๆเช่นการติดเชื้อที่ปอดอย่างรุนแรงหรือว่าการเกิดไซโตไคน์สตอร์มอย่างเงี้ยค่ะการใช้ไอเวอร์เมกตินเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลก็ได้ทีนี้ฉะนั้นแสดงว่ามันก็อยู่ที่อาการตอนนั้นด้วยว่ามีอาการหนักหรือว่าอาการแย่แค่ไหนเหมาะกับวิธีการในการรักษาแบบนี้ไหมแล้วก็อีกหนึ่งเลยที่จะส่งผลของการรักษานั่นก็คือผู้ป่วยเองเนี่ยร่างกายตอบสนองต่อการรักษาของแพทย์มาอีกเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายเลยอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่ามันก็ต้องอยู่ดุลพินิจของแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไปถูกไหมครับอาจารย์อย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งไหนที่เราใช้มากเกินไปหรือว่าใช้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัยที่เรามีอะค่ะมันก็เป็นโทษหรือว่าเป็นผลเสียต่อร่างกายของเราได้ทั้งนั้นครับแล้วในส่วนของมาตรการอื่นๆล่ะครับอาจารย์บางประเทศครับอย่างสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐเวกัสหรือว่าในส่วนของแคลิฟอร์เนียบางพื้นที่รัฐต่างๆเนี่ยก็ได้มีการประกาศแบบ no mask หรือว่า free mask ไปแล้วแล้วก็หลายๆคนเองก็ยังเลือกที่จะใส่อยู่นะครับอาจารย์แล้วก็อย่างเพื่อนผมเองที่อยู่อเมริกาเนี่ยเขาก็พูดเลยนะว่าตอนนี้อเมริกาบางรัฐเขาก็กลับใช้ชีวิตปกติแล้ว
หลายๆคนก็ถ้าสมมุติติดเขาก็ให้เป็น home isolation ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ urgent หรือว่า emergency จริงๆก็ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้นะถ้าเกิดจากเคสอย่างเงี้ยแล้วในส่วนตรงนี้เองอาจารย์มองว่ายังไงครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการรับมือรวมไปถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็คือมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอัตราการติดเชื้อตามธรรมชาตินะคะรวมไปถึงอัตราการได้รับวัคซีนเนี่ยแบบ fully vaccinated ของแต่ละประเทศด้วยเราถึงจะตัดสินใจที่จะผ่อนคลายมาตรการได้ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นะคะอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการประกาศค่ะว่าหากผู้ที่เดินทางมาอังกฤษเนี่ยแล้วก็ได้รับวัคซีนที่มีการรับรองโดย FDA เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าประเทศได้โดยที่ไม่ต้องมีการตรวจเชื้อนะคะการติดโควิดซึ่งก็ยังมีการกรอกใบเข้าเมืองหรือว่าแจ้งที่พักอาศัยหรือว่าสถานที่ที่เราพักเนี่ยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามผู้ติดเชื้อแต่ถ้าหากเราไม่ได้ fully vaccinated อะค่ะก็จะต้องมีการตรวจเชื้อโควิดนะคะที่เรียกว่า pre-departure test ค่ะแล้วเมื่อถึงอังกฤษเนี่ยก็ต้องมีการตรวจเชื้อด้วยวิธีPCR ก่อน2วันนะคะหากพบว่ามีการติดเชื้อเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการทำควอรันทีนเนี่ยตามปกติซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้หลายประเทศนะคะก็มีมาตรการล็อกดาวน์ค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศก็พยายามที่จะมีมาตรการที่ Live with the COVID นะคะโดยที่ต้องทำความเข้าใจว่าสุดท้ายอะค่ะเด็กก็ยังต้องไปเรียนหนังสือในขณะที่ผู้ปกครองค่ะหรือว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยก็ยังต้องทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการคิดค้นนะคะมาตรการจาก UN ค่ะที่เรียกว่า flexible work arrangement เนี่ยขึ้นมานะคะเพื่อให้คนเนี่ยค่ะเกิด work life balance ก็คือทำให้การทำงานแล้วก็การดูแลครอบครัวเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นในยุคโควิดนะคะเช่นการที่เสนอให้แต่ละสถานที่ทำงานนะคะจัดตารางเวลาที่สลับกันในการทำงานหรือว่าเหลื่อมเวลาการทำงานกันอะไรเงี้ยค่ะเพื่อลดการแออัดนะคะในที่ทำงานแล้วก็การในเรื่องของซัพพอร์ตชายแคร์ค่ะหรือว่าการดูแลเด็กเนี่ยในที่ทำงานเนี่ยค่ะหรือว่าการทำตารางการทำงานเนี่ยให้มีความยืดหยุ่นค่ะเพื่อลดความแออัดนะคะในที่ทำงานแล้วก็ยังเป็นการสร้าง work life balance ด้วยคือให้การใช้ชีวิตกับการทำงานเนี่ยค่ะมันยืดหยุ่นแล้วมันสามารถทำให้คนที่อยู่ในชีวิตใน environment ที่เต็มไปด้วยโควิดการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละหน่วยงานเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการประเมินว่าในส่วนของ flexible arrangement หรือว่าความยืดหยุ่นในการจัดตารางงานเนี่ยแบบไหนที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะหา best practice นะคะหรือว่าวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะจัดเวลาให้มีความยืดหยุ่นค่ะแต่สิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือต้องมีการให้น้ำหนักค่ะคุณอู๋ทั้งในด้านของ need base นะคะเช่นความต้องการของคนที่ทำการด้วย non discrimination คือเราก็จะต้องไม่ให้แบบหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหต้องมาทำงานตลอดอะไรเงี้ยนะคะเหมือนอย่างหน่วยงานแบบของอาจารย์อย่างเงี้ยคนที่ทำงานในส่วนที่แบบบัญชีหรืออะไรที่จะต้องเซ็นสดอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องมาทำงานทุกวันเนี้ยค่ะมันก็เป็นการ discrimination ในส่วนของ job position มากเกินไปเนาะแล้วก็ในส่วนของ well defined responsibility ก็คือต้องมีการประเมินว่าหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีการคำนวณหรือว่าประเมินด้วยว่าได้บรรลุตามหน้าที่ความรับผิดชอบในหน้างานของแต่ละงานของคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องทำให้เกิด business friendly ค่ะก็คือสุดท้ายแล้วค่ะ customer หรือว่าลูกค้านะคะหรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีคนที่จะอยู่ดูแลลูกค้าหรือว่าช่วยดูแลในความสะดวกของลูกค้าเนี่ยอยู่ตลอดเวลาด้วยแต่หลายๆบริษัทในประเทศไทยเองก็เริ่มมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอย่างบริษัทที่ผมรู้จักเนี่ยหนึ่งเลยเขาก็มีการปรับตัวอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายมาเลยว่าเขาจะประเมินความเสี่ยง
ว่าใครที่มีความสำคัญในบริษัทในการที่จะเข้ามาทำงานในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแบ่งเป็นทีม A ทีม B ทีม C ระยะเวลาก็จะห่างกันประมาณแบบ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เขาก็จะมีการแบ่งกันเข้ามาซึ่งผมว่าในหลายบริษัทเองเนี่ยหลังจากที่มีการปรับตัวให้อยู่กับโควิดให้ได้เนี่ยครับมันอาจจะเป็น1 new normal ที่เขาอาจจะมีการพูดถึงแล้วก็เป็นการวางระบบใหม่ในการทำงานบริษัทมากยิ่งขึ้นตรงนี้เองอาจารย์มองว่ามันมีความ effective หรือว่าผลที่ดีต่อบริษัทหรือว่าต่อการทำงานมากน้อยแค่ไหนครับแน่นอนนะคะโควิดเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปสู่ภาวะ new normal นะคะซึ่งในโลกอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีการปรับปรุงวิธีการทำงานเนี่ยให้แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยทำในอดีตเช่นแบบต้องนั่งอยู่ที่ทำงานทั้งวันอะไรเงี้ยนะคะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นอะไรเงี้ยนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องดูที่ job description เป็นหลักแล้วก็ภาระงานนะคะที่ทำได้หรือว่าประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะเป็นหลักอะไรเงี้ยนะคะในการพิจารณาถึงความดีความชอบหรือว่าการประเมินขึ้นเงินเดือนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายประเทศก็มีการเปลี่ยนทิศทางนะคะเช่นแบบในประเทศแบบสแกนดิเนเวียเนี่ยก็เริ่มมีการที่จะทำงาน4วันแล้วก็แบบเหมือนกับหยุด3วันอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าหน้างานเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในที่ทำงานเยอะๆเราสามารถทำงานในที่อื่นๆหรือว่านอกสถานที่ได้อะไรเงี้ยนะคะโดยที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่อาจจะเหนือกว่าหรือว่าเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นทิศทางในอนาคตอะค่ะที่มันจะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็คิดว่าการเกิดมาของโควิด-19 เนี่ยมันก็อาจจะทำให้โลกอนาคตนะคะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรูปแบบการทำงานเนี่ยให้ประชากรโลกเนี่ยเกิด work life balance ได้มากขึ้นด้วยค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนเองในสังคมปัจจุบันเนี่ยต้องมีการปรับตัวอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตแล้วก็การวางแผนในอนาคตเพื่อจะเป็นการทำให้เราอยู่กับโควิด -19 ได้อย่างปลอดภัยและอย่างมีความสุขอีกสิ่งหนึ่งเลยที่หลายๆบริษัทเองอย่างตัวผมเองเนี่ยก็พยายามทำอยู่เช่นเดียวกันนั่นก็คือไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทำงานได้ถ้าในบริบทของการทำงานเราเนี่ยยังเป็นในส่วนของยุคดิจิตอลที่กำลังจะมาถึงจริงๆก็มาถึงในหลายบริษัทแล้วแหละครับซึ่งหลายๆบริษัทเองในตัวผมเองเนี่ยผมก็มองว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็ยังสามารถทำงานได้แล้วก็ถ้าสมมติงานเหล่านั้นเนี่ยมันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ไม่จำเป็นที่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็จะมีสิ่งอื่นที่จะตามมาด้วยนั่นก็คือการประเมินบุคคลการประเมิน KPI แต่ผมเชื่อว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องมีในส่วนของทิศทางที่จะทำให้บริษัทเติบโตแล้วก็ประเมินในเรื่องของโบนัสให้กับพนักงานได้เช่นเดียวกันซึ่งผมคิดว่าทางมหาลัยเองที่อาจารย์สอนอยู่เขาก็มีการปรับตัวอย่างมากเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างตอนนี้นะคะระบบการโอนเงินอะไรเงี้ยนะคะที่เมื่อก่อนเราจะต้องใช้วิธีการเงินสดเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนมาใช้ระบบ iCash นะคะโดยการที่ authorize ทางคอมพิวเตอร์แทนอะไรเงี้ยนะคะโดยใช้รหัสซึ่งแน่นอนค่ะในอนาคตเนี่ยระบบเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันสอดรับกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นนะคะครับซึ่งคุณผู้ฟังหลายคนเองก็ผมเชื่อว่าต้องมีการปรับตัวแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็อยู่กับ new normal ได้ไปอย่างแท้จริงถ้าสมมติโควิดเรายังอยู่แบบนี้ไปเรื่อยเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวผมเองตัวอาจารย์เองแล้วก็หลายๆคนเองก็ได้มีการปรับตัวแล้วก็ปรับวิธีการวางแผนการดำเนินชีวิตให้ได้มีการเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉราชลายนนาวินรองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับในช่วงเพื่อสังคมไทยในกองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับคุณฟังท่านใดอยากติดตามพวกเราย้อนหลังนะครับสามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีณชุมแพและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภัยโควิด19เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ
เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย